สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าอ้อยนาทีทองจ้าวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำฝั่งหน้าเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะแพที่เจ้าหน้าที่นะคะออกสำรวจดูปริมาณน้ำทั่วๆบริเวณท้องที่นะคะในเขตอำเภอนะคะเขื่อนอุบลรัตน์นะคะว่าน้ำท่วมไปถึงตรงไหนบ้างน้ำขึ้นไปยังไงบ้างนะคะไปดูด้านๆบริเวณชมด้านหน้าเขื่อนก่อนนะคะเขื่อนอุบลรัตน์นะคะจะมีหน้าประตูน้ำมี4ช่องนะคะประตูที่1 2 3 4ตอนนี้ก็เต็มนะคะเต็มประตูนะคะน้ำขึ้นแบบขึ้นสูงนะคะสูงกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีพายุเข้าซะอีกนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีฝนแต่น้ำขึ้นปริมาณสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมาด้วยนะคะชมบรรยากาศก่อนนะคะบรรยากาศนะคะของเขื่อนอุบลรัตน์นะคะสวยงามนะท่องเที่ยวใช่ไหมคะมีภูเขาที่สวยงามนะคะมีธรรมชาติที่น่าค้นหานะคะเขื่อนอุบลรัตน์เป็นเขื่อนขนาดกลางนะคะสามารถบรรจุปริมาณน้ำนะคะได้จำนวน 2,400ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก่อนหน้าฝนนะคะก่อนที่จะมีน้ำเพิ่มได้เก็บกักน้ำน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนเรามีอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะของความจุของเขื่อนนะคะอันนี้คือระดับนะคะระดับน้ำอยู่ณวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2563นะคะคือวันนี้นะคะเวลา 8:00 น.เช้าหรือ 8:00 น.นะคะของเช้าวันที่3พฤศจิกายนนะคะระดับน้ำนะคะอยู่ที่ดูพร้อมกันนะคะระดับน้ำเราอยู่ที่179.13 นะคะ 179.13 ม.รทก.นะคะนี่นะคะคือตัวเลขของระดับน้ำวันนี้นะคะ 179.13 ม.รทก.นะคะคือระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมานะคะส่วนปริมาณนะคะปริมาณน้ำของวันนี้นะคะอยู่ที่ 1,477.84 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเมื่อวานอยู่ที่ 1,452.16 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นมาทุกวันนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 60.78% นะคะ
ของปริมาณความจุทั้งหมดของอ่างของเขื่อนอุบลราชเรานะคะน้ำไหลเข้านะคะของเช้าเมื่อเช้าวัดได้3เราสามารถมีน้ำไหลเข้ามาเราปล่อยน้ำเข้ามา 30.12 ล้านลูกบาศก์เมตรคือปริมาณน้ำไหลเข้านะคะนั่นนะคะดูนะคะว่าช่วงนี้จะไม่มีพายุไม่มีฝนตกนะคะแต่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มทุกวันและเพิ่มจำนวนมากกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีพายุเข้าด้วยนะคะเรายังสามารถเก็บกักน้ำได้อีกจำนวนมากค่ะเพราะตอนนี้เราปริมาณน้ำเราอยู่ที่ 60.78% นะคะเรายังสามารถเก็บได้อีก 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะฉะนั้นปริมาณน้ำในเขื่อนเรายังสามารถรับได้อีกนะคะทุกคนThank you.